สวัสดีครับรายการ Be Charm Be Us เปลี่ยนสไตล์เท่ที่เป็นคุณทุกวันวันนี้เราจะมาสอนการผูกปมเน็กไทแบบวินซอร์นะครับก็คือเป็นปมสามเหลี่ยมมาตรฐานที่จะได้ลุคแบบทางการโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเราต้องเอาเน็กไทด้านกว้างลงมาเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะปรับระดับเน็กไทให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็มาทำปมสามเหลี่ยมด้านแรกก็คือทับมาแล้วก็กลับจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับเราก็จะได้ปมด้านฝั่งหนึ่งเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาด้านในเราก็จะได้สามเหลี่ยมปมหนึ่งฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ปิดทบแล้วก็กลับจากด้านในมาด้านนอกเราก็จะได้ปมแบบวินซอร์นะครับเป็นปมสามเหลี่ยมมาตรฐานที่ได้ฟิลลิ่งแบบภูมิฐานฟอร์มอลแล้วเราก็จัดให้มีรักยิ้มนิดนึงเพื่อความพรีเมียมและดูดีของลุคนะครับนี่คือปมแบบวินซอร์ครับ